รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรกและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเทอร์เทสสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วครับกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันจันทร์4โมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23ครับแขกรับเชิญของเรานุ่มหล่อมากเลยครับน้องเจมส์กิจเกษมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมได้ข่าวว่าเธอเป็นเพื่อนซีกับนิกกี้เหรอก็เป็นเพื่อนซีกันแหละครับผมนิสัยเหมือนกันหรือเปล่าไม่เหมือนครับอย่ามามือไม้ลุ่มล่ามอะไรกับฉันไม่ได้เลยนะคนมือไม่ถึงมือถึงตัวครับผมโอเคจ้าลิ้นถึงอย่างเดียวครับผมครับผมครับผมเรื่องอาหารครับอาจารย์วันนี้ผมเห็นเรื่องอาหารไงลิ้นถึงเดี๋ยวรอพิสูจน์กันคุณผู้ชมครับผมวันนี้น้องเจมส์จะต้องทำเมนูหอยผัดชาไปดูกติกาครับกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้งอ่ะมีเวลาเพียงแค่10นาทีน้องเจมส์หอยผัดชาสิบประเทศครับอาจารย์คิดว่าคนอย่างผมเนี่ยดูแบบมีเขาเรียกว่ามีภูมิทางด้านทำอาหารขนาดนั้นเลยอาจารย์ก็ไม่ทราบแต่คุณเป็นแขกแล้วคุณก็ต้องทำมาอาจารย์ต้องกินนะครับผมไม่เป็นไรกินด้วยกันเป็นไรเป็นกันเป็นไงเป็นกันอ้าวได้ลงเรือลำเดียวกันนะผัดชาครับผมเธอมีวิธีการเลือกหอยยังไงวิธีการเลือกหอยเราต้องใช้ดีชอบหอยมากใช่ครับเราต้องใช้มือเราเช็คก่อนครับอ๋อเอานิ้วเช็คหอยก่อนอหอยนุ่มไหมหอยนุ่มกินได้อ๋อถ้าหอยแข็งผมร้อนเล่นอาจารย์แหมผมนี่หอยไม่เนี่ยมาขนาดนี้อาจารย์เลือกคัดสรรไม้ผมก็ต้องดีแล้วเลือกแล้วเลือกแล้วเลือกแล้วครับแล้วผัดชาผัดยังไงครับอาจารย์อ๋ออันนี้ตอบไปยากผมไม่รู้เลยนะไม่รู้มั่วๆหอยผัดชาโอเคน้ำมันอะไรคือน้ำมันนี่ใช่ไหมน้ำมันอะไรคือน้ำมันผมมีน้ำมันแล้วใช่ไหมนั่นเนี่ยน้ำมันหอยผัดชาผัดชามันต้องแบบเยอะๆต้องมีจานผัดชาไหมเอาใส่นี่เหรอต้องมีขิงต้องมีขิงใส่ขิงเหรอแต่ขิงมันต้องไปพร้อมกับผัดอื่นใส่ขิงเหรอใส่ขิงฮะผัดชาไม่มีขิงไว้ไม่มีขิงเหรอไม่รู้ผัดชาที่ไหนใส่ขิงเหรอเกมเขียงง่ายเผื่อจะสับอะไรอันนี้อ่ะเอามาไปนี่อะไรพริกไทยใส่คุณผู้ชมใส่ครับก่อนใส่พริกไทยลงพริกไทยสดลงไปพริกสดครับผมเก่งมากเลยโอ้โหพริกไทยโอ้โหรวมเป็นเม็ดเอาไทยไม่แกะลงเป็นเม็ดว่าอาจารย์โอ้โหอันนี้โหระพาถูกใช่น่าจะโหระพามั้งหรือใบกะเพราไม่แน่ใจไปต้องเผ็ดต้องมีอะไรที่เป็นพริกพริกเผาใส่ไปช้อนนึงใส่พริกขาวละโอ้เจ๋งฉ่าละเห็นไหมเริ่มฉ่าแล้วนะผัดชาเอาพริกหน่อยแล้วกันมาผมขออนุญาตใช้มีดนะฮะไประวังมือนะครับผมมีเก่งมากไอหั่นพริกสไตล์ฝรั่งเศสเลยครับผมไปโอ้ยแบบฝรั่งอีกครับผมจัดไปหอยผมใส่ได้ทุกหอยเลยใช่ไหมครับผมแล้วแต่คุณชอบหอยไหนล่ะอันนี้มีหอยลายนี่ผมชอบมากเวลาผัดกับพริกเผามันจะหวานชอบหอยแมงผู้หอยหอยซบไม่ใช่หอยซบโอ้โหตัวเอียงขนาดไหนหอยตะแคงหอยแข็งโอ้โหหอยซบโอ้โหสูตรไหนเนี่ยหยิบเลยแล้วกันเนาะมันต้องเยอะกว่านี้แต่ผมขอเยอะกว่านี้แล้วกันนะครับขอเพิ่มปริมาณอีกหน่อยผมปริไฟก่อนนะฮะทีนี้ใส่หอยมันต้องมีกระเทียมด้วยหรือเปล่าครับต้องมีสิ
ผัดฉาไม่มีกระเทียมสิไม่มีได้ไงอ่ะใช่ไหมอาจารย์จะปล่อยผมนั่งคุยคนเดียวอย่างนี้เลยเหรอครับผมทีนี้ผมจะเป็นบ้าแล้วนะอาจารย์ไม่เราประทับใจในความหล่อของคุณจนฉันพูดอะไรไม่ออกผิดยังไงก็ปล่อยได้ไม่ว่าอะไรรอโอ้อาจารย์น่ารักมากครับผมต่อไปครับมากระเทียมที่ใส่หอยแล้วหอยลายก่อนกินง่ายครับน้ำมันน้อยไปหน่อยน่าทานขึ้นเยอะหน่อยเลยมาผู้ชายหล่อๆนี่ทำอะไรก็ดูน่ารักไปหมดใช่ครับอาจารย์นะฮะนี่อะอะไรอ่ะขาครับผมไม่ใช่ดิต้องขิงสิครับขิงนี่คือขาขิงขิงหรือขาครับผมไม่ใช่ทั้งสองอย่างไม่ใช่สองอย่างใส่ไปก่อนครับผมแล้วสามนาทีนะครับผมมาเจอแล้วเหรอยังครับผมยังครับปรุงสิครับปรุงครับผมน้ำตาลน้ำตาลครับผมทำหอยเชื่อมเหรอครับหวานไงผมชอบหวานครับครับผมหวานหวานอยากได้ความแบบพริกเผาอีกหน่อยประมาณนี้เนี่ยเหรอผัดฉ่าผมไม่รู้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันอาจารย์แต่ผมบอกแล้วว่าหอยเนี่ยทำไมมันหอยมันมีหุบหุบอ้าล่ะเวลามาสุกมันอ้าไงครับผมอ๋องั้นแสดงว่ายังสุกไม่หมดนะยังสุกไม่ทั่วครับใกล้ใกล้ทั่วแล้วพอแบบมันอ้าปุ๊บเหมือนน้ำซอสที่เราผัดไปมันก็จะซึมเข้าไปในหอยพอหอยซึมหอยเยิ้มมันก็จะน่ากินอ๋อใช่ครับอาจารย์ผมว่าประมาณนี้กำลังดีเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วครับผมจริงอ่ะเสร็จแล้วครับหอยแดงหมดแล้วชิมก่อนก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมชิมก่อนแน่ใจเมนูทำท่าทางเหมือนเก่งแบบเชฟอาหารฝรั่งอ่ะโอ้โหหวานหวานอะไรนะหวานไปนิดนึงครับอาจารย์ก็เจมชอบหวานไม่ใช่ผมชอบหวานนี่หวานไปเอาน้ำหน่อยแล้วกันให้มันแบบว่าซ่าๆหน่อยน้ำไปยกไปเลยที่ก้อนครับผมเอาใส่น้ำลงมาในกระทะล้างหอยเลยใช่ไหมไม่เอาละล้างแล้วผัดใหม่เหรออ๋อไม่ก็ต้องผัดอีกหน่อยฮะอ๋อผัดอีกผัดอีกหน่อยครับผัดอีกหน่อยนึกว่าล้างทิ้งแล้วผัดใหม่ไม่ครับผมแต่ก็ต้องสุกนะสุกครับผมผมรับรองว่าน้ำยังไม่เดือดอ้าวต้องเดือดไปนี้ต้องเดือดวันนี้เหรอฮะอ๋อมาคิดเพิ่งน้ำยังเพิ่งใส่ไปเองนะอ๋อใช่น้ำเย็นเนาะเออเอาใหม่เดี๋ยวมาต้มในนี้ยังไม่ได้ใส่น้ำปลาเลยเหรอต้องใส่น้ำปลาด้วยเหรออ๋อน้ำปลาตัดเค็มตัดหวานใช่ไหมไอเดียดีถ้วยนั้นก็เปล่านะถ้วยที่ข้างขวดนั่นน่ะซีอิ๊วต้องใส่อันนี้มั้งนั่นน่ะก็นี่แหละครับอะไรครับอาจารย์ไม่รู้ฉันก็ไม่รู้มันคืออะไรอ่ะกลิ่นคุณมั้ยใช่เลยนะมั่วสลมเทียบกับไอ้กลิ่นนี่เอาน้ำปลามาหน่อยเราไม่เติมแล้วยุอะไรก็ทำหมดเลยนะไอ้เจมเอ้ยอาจารย์เสียดายหอยอ่ะอาจารย์เสียดายหอยเดี๋ยวลองชิมดูแล้วอร่อยปุ๊บถ้าไม่อร่อยไปล้างแล้วไปทำเมนูอื่นเนาะถ้าผมเราต้องรีไซเคิลของให้เป็นฮะมาก่อนโอ้โหผัดฉ่าแล้วเนี่ยผู้ชมครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมฝีมือโดยเจมกิจเกษมหอยผัดชาอ๋อไม่มีซาไม่มีส่งเลยปล่อยเงียบอย่างนี้เหรอเดี๋ยวเขาไปทำให้เดี๋ยวเขาไปทำให้เขาทำให้ใช่ไหมเขาไปทำให้ปล่อยเงียบงี้ไม่เอานะเดี๋ยวทำซาวให้เดี๋ยวทำซาวให้คุณต้องมาเติมพลังให้ผมด้วยนะเวลาออกนะใจเย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมฝีมือโดยเจมส์กิจเกษมหอยผัดชาพักแป๊บนึงเดี๋ยวชิมผมตื่นเต้นเบาๆรู้คิดซะว่ากินกันตายอย่างเงี้ยคนเอาแต่คอละหาว่านี่เกมอย่างนี้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 พอโดนของไปยังไม่มีใครพูดอะไรเลยอ๋อเหรอครับช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูเบอร์เกอร์ข้าวเหนียวหมูแดงมาฝากค่ะ
วิธีทำภูพอกเริ่มจากนำเนื้อหมูส่วนนอกใส่ลงในภาชนะแล้วเติมน้ำใช้ไฟอ่อนตุ๋นประมาณ 2-3 ชั่วโมงจนน้ำงวดแล้วปิดไฟพักไว้จนเย็นนำเนื้อหมูที่ได้มาฉีกเป็นเส้นเตรียมไว้คนผสมผงขมิ้นหมูแดงตาโลโบกับน้ำเข้าด้วยกันแล้วนำเนื้อหมูที่ฉีกไว้ลงคลุกเคล้าให้เข้ากันใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่ส่วนผสมเนื้อหมูที่ผสมไว้ลงผัดให้เข้ากันจนมีกลิ่นหอมเตรียมไว้ค่ะวิธีทำเบคอนหมูแดงคนผสมผงขมิ้นหมูแดงตาโลโบกับน้ำเข้าด้วยกันตั้งกระทะพอร้อนแล้วนำเบคอนหมูลงจี่ทาด้วยน้ำหมูแดงที่เตรียมไว้แล้วจี่จนสุกพักไว้ค่ะวิธีจัดเสิร์ฟวางข้าวเหนียวที่เตรียมไว้เป็นชั้นแรกตามด้วยผักกาดแก้วมะเขือเทศหั่นแว่นเบคอนหมูแดงและภูพอกวางปิดด้วยข้าวเหนียวอีกชิ้นแล้วโรยด้วยงาดำคั่วพร้อมเสิร์ฟค่ะวันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากกันค่ะกับเมนูสปาเกตตี้ลงเรือใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่น้ำพริกกะปิสำเร็จรูปลงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่เส้นสปาเกตตี้ต้มสุกและไก่หวานผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟค่ะจัดสปาเกตตี้ลงเรือในภาชนะเสิร์ฟรับประทานคู่กับเครื่องประกอบตามชอบแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงน้องเจมส์แนะนำอีกทีหนึ่งสิว่าหอยลายของตัวเองน่ากินตรงไหนหอยผัดชาผมนะครับใส่ไปด้วยใจอย่างเดียวครับผมมันเป็นเมนูที่ผมอยากให้มันเผ็ดผมก็เลยใส่พวกพริกทงพริกไทยอะไรเข้าไปอยากให้มันเค็มไม่ได้มีอะไรพริกไทยไม่ได้ใส่ผมใส่พริกไทยสดไงฮะอ๋อพริกไทยสดแล้วใบอะไรบ้างที่ใส่ไปอ่ะกะเพราผสมโหระพานิดๆมั้งมันอยู่ด้วยกันผมแยกไม่ค่อยได้จะใส่ยี่หร่าใบมังลาผมหยิบในตะกร้านี่หยิบสูงไม่โดนเลยนะฮะมีรสชาติมันก็จะแล้วก็เส้นๆนั่นน่ะครับขิงหรือขิงหรือข่าทั้ง2อย่างอ่ะไม่ใช่นะมันคือกระชายอุ้ยอ๋อนี่ก็ร้อนเมนูนี้จะร้อนเป็นพิเศษสิฮะจะร้อนหรือว่าต้องเททิ้งยังไม่รู้เลยอ้าวโหอาจารย์วันนี้ต้องรบกวนคุณผู้ชมนิดนึงมีข่าวประชาสัมพันธ์ฝากนิดนึงนะครับคุณผู้ชมครับถ้าใครพบน้องโฟกัสอยู่ที่ไหนเชื่อกรุณาไปบอกด้วยว่าอาจารย์นิสับบอกว่าตัดสินใจใหม่นะครับเพราะว่าฝีมือการทำกับข้าวจะทำให้น้องอาจจะเสียชีวิตก่อนวัยอันควรนะคะเลี้ยงไม่ได้เลี้ยงไม่ได้ไม่ได้แน่อาชิมเซอโอเคไม่แน่รสชาติอาจจะแบบอุ๊ยหน้าไปลง Guinness Book of Record เอาเธอเอาเธอใครจะไม่รู้น้องแค่นี้น้องก็ทำจะปิดหน้าหนีแล้วเนี่ยหุยหอยตัวนี้เธอนี่หอยนิดหอยน้อยหวานกำลังดีตบเค็มนิดๆเผ็ดหน่อยๆคนเอาแต่คอละหาวะนี่เจมอย่างนี้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 พอโดนของเข้าไปยังไม่มีใครพูดอะไรเลยบรรยากาศมันส่งมาครับอาจารย์ลองดูผมเชื่อว่าอาจารย์ต้องชอบมันไม่ได้ขนาดนั้นขั้นตอนการทำกับข้าวที่ไม่คิดอะไรเลยนะคุณผู้ชมก็มีความสุขนะโยนโยนลงไปเถอะอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะก็ไม่ได้ติดใจในรสชาติคิดซะว่ากินกันตายก็ไม่ต้องคิดอะไรนะประทังชีวิตครับผมอาจารย์ครับโหเห็นไหมอร่อยถึงขั้นต้องลองอีกไม่แน่ใจว่ามันรสมันไม่ทั่วก็เลยว่าจะลองมุมนี้ดูทีเซ่เพราะว่ามันอาจจะคลุกเคล้าไม่ทั่วถึงเผื่อชิ้นนี้อาจจะยังไม่เข้าลิ้นอีกก็สามสี่หอยก็ได้นะครับผมผมตื่นเต้นมากๆลิ้นมันไม่ผิดกติกาคุณผู้ชมนะเพราะเขาบอกเขาชอบกินหวานเมนูหอยผัดฉ่าแบบเชื่อมของน้องเจมส์กินได้แบบเชื่อมแบบเชื่อมแบบเชื่อมหวานเยอะไปหน่อยใช่ไหมครับอาจารย์
เดี๋ยวฉีดอินซูลินค่ะช่วงหน้าจะเดี๋ยวช่วงหน้าจะนิสาจะทำเมนูผัดขี้เมาเกี๊ยวซ่ากระทะร้อนผมผัดให้ไหมครับอาจารย์ผัดเลยมาผัดไปแล้วเชิญดูแลผู้ใหญ่เก่งเนาะเจนบ้านรถยนต์อะไรทุกอย่างมีครบพอใช้ใช่ไหมอ๋อมีครับผมมีครับนี่ถือว่าเป็นเนื้อผัดขี้เมาใช่ไหมครับอาจารย์ถ้าผัดแบบนี้โอ้โหเซ็กซี่มากครับอาจารย์มันร้อนช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายวันนี้เรามีเมนูชวนหิวอย่างเมนูมีกะทิน้ำพริกเผามาลงมือทำกันเลยค่ะขั้นแรกใส่น้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทะลัก3ชั้น30เซนติเมตรด้ามไม้สักราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายตั้งไฟพอร้อนใส่หอมแดงสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมเติมกะทิสำเร็จรูปน้ำพริกเผาและน้ำมันน้ำพริกเผาผัดให้เข้ากันใส่เนื้อหมูบดกุ้งสดสับเต้าหู้เหลืองหั่นเต๋าผัดพอสุกแล้วปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายน้ำมะขามเปียกและพริกขี้หนูป่นผัดจนส่วนผสมสุกข้นตักส่วนผสมกะทิออกไว้ส่วนหนึ่งสำหรับรับประทานคู่ใส่เส้นหมี่แช่น้ำลงผัดให้เข้ากันจนเส้นหมี่สุกจัดหมี่กะทิน้ำพริกเผาใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าแดงซอยและใบผักชีรับประทานคู่กับเครื่องประกอบและส่วนผสมน้ำกะทิที่แบ่งไว้แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิเป็นเมนูที่อาจารย์นิสสัตตั้งใจทำให้น้องเจมเลยนะครับเอาไปฝากเดอะแก๊งด้วยเพื่อนฝูงโอ้โหปกติไปกินอะไรกันที่ไหนอ๋อเขากินแบบว่าอะไรกันเรื่อยๆครับผมกินเรื่อยๆใครเขาหลอกไปก็ไปหมดครับผมคนแค่ชวนไปเราไปหมดเราเป็นคนอารมณ์ดีครับอาจารย์นิสสัตใช้น้ำมันถั่วเหลืองมรกตนะคุณผู้ชมใส่น้ำมันลงไปนิดนึงครับผมเสร็จแล้วอาจารย์ก็จะบรรจงเรียงเกี๊ยวซ่าลงไปในกระทะซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายออกกำลังกายหน้าโลตัสครับผมเสร็จแล้วอาจารย์ก็จะปิดฝาไว้อย่างนี้โดยที่ไม่ทำอะไรเลยก็แค่รอถ้าเกี๊ยวซ่าด้านล่างของเราเริ่มมีสีเหลืองอ่อนๆพอเหลืองแบบนี้นะอย่าบอกใครรู้วิธีการแบบนี้จะทำให้เกี๊ยวซ่ากลับมันนุ่มเหมือนนึ่งยอดกลิ่นของมันก็จะหอมๆชวนรับประทานแล้วเราก็จะเปิดฝารอจนกระทั่งน้ำเนี่ยแห้งเห็นไหมแห้งนี่แหละเกี๊ยวซ่าของเราจะเปลือกนุ่มๆโอ้ได้ความรู้นะครับผมวันนี้นี่เป็นเรื่องจริงนะไม่บอกเจมส์นะเนี่ยมันจะเท่ากับว่าทอดทีหนึ่งแล้วก็นึ่งอีกหนึ่งทีในที่เดียวกันเห็นไหมไม่บอกใครรู้เลยนะเนี่ยจริงจริงโอ้น่ารักมากครับผมนี่ถ้าไม่ใช่น้องเจมส์นะพี่ไม่ทำให้เลยนะพอพี่ปิดไฟใช่ไหมพี่ก็จะยกมารินน้ำทิ้งพี่ก็จะเหลืออันนี้นะวางไว้เฉยๆประเดี๋ยวเราจะใช้เอาล่ะเราจะเริ่มลงมือผัดขี้เมากันนะก็ใส่น้ำมันลงไปในกระทะนิดนึงใส่พริกขี้หนูกับกระเทียมลงไปที่เราโขลกไว้น้องเจมส์อาจารย์ใช้กระทะจีนไวทะลักสามชั้นด้ามไม้สับโอ้โหปลาหัวมะลายจับถนัดมือเห็นไหมเสร็จเรียบร้อยมาแล้วพริกไทยสดแบบที่น้องเจมส์ใส่มะกรูดแต่ของผมรูดไม่ต้องรูดนี่ใส่เป็นก้านๆอย่างนี้เลยพอใส่เนื้อลงไปมาแล้วมาแล้วโอ้ยกินเนื้อลอยมาแล้วครับคุณผู้ชมครับน้ำปลานิดนึงนะซอสปรุงรสนิดนึงนะแล้วก็อันนี้คือซอสเห็ดหอมใส่ไปหน่อยข้าวโพดเขียวกรุบๆกันดีครับผมกระชายกระชายนะฮะของอาจารย์มีใบมะกรูดอุ้ยตายกระเด็น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 น้ำตาลทรายนิดนึงอันนี้ก็เป็นใบกระเพราเดี๋ยวผมผัดให้ไหมครับอาจารย์ผัดเลยมาผัดเลยผัดเลยจานร้อนเดี๋ยวผมจัดให้ผัดไปไปแต่ระหว่างผัดอาจารย์เติมน้ำนิดเดียวผมซึบซึบซึบเอาละผัดไปโอ้โหกลิ่นดีมากหอมไหมโอ้โหหอมมากครับอาจารย์ยอดครับเราจะไม่ผัดจนกระทั่งเนื้อเนี่ยมันสุกจนเกินเอาแบบพอประมาณใช่ไหมครับผมเอา
เอาละอาจารย์ก็จะเอาเกี๊ยวซ่าที่อาจารย์ทำไว้ทั้งหมดลงไปในกระทะช้อนขึ้นมาช้อนดีๆครับผมช้อนพอเข้ากันพอคลุกเข้ากันเสร็จอาจารย์ปิดเตาเทลงนี่ยกกระทะเทลงมาเลยเทดีๆอย่าให้หกนะน้องเจมเก่งมากโอ้น่ากินมั้ยน่ากินมากครับอาจารย์เดี๋ยวเช็ดทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจิ้มกันครับผมได้เลยครับเตรียมให้โอ้ขอบคุณครับอาจารย์ครับโอ้โหนะไม่น่าเชื่อครับวันนี้ผมจะได้มาทานอาหารจากมืออาจารย์ยิ่งศักดิ์เลยนะครับวันนี้น้องเจมให้เกียรติอาจารย์ชิมนิสครับผมได้ครับแต่เดี๋ยวหาว่าเป็นเด็กไม่ดีทำไมอ่ะวันกินข้าวต่างหากที่ใหญ่ก่อนตายแล้วนะฮะกินด้วยกันนะครับผมน้องจัดไปครับน้องเจมดูแลผู้ใหญ่เก่งเนาะโอ้โหนี่เจมบ้านรถยนต์อะไรทุกอย่างมีครบพอใช้ใช่ไหมอ๋อมีครับผมมีครับมีอยู่ครับจะเปลี่ยนรถไหมอยากเปลี่ยนเหมือนครับแล้วตอนนี้ขี่อะไรอยู่ล่ะตอนนี้ก็ขับพวกแบบว่ารถซิตี้คาร์ธรรมดาครับคนอื่นเขาขับคันโก้คันใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับอาจารย์เธอจะเปลี่ยนเป็นแบบรถอินพอร์ตอะโอเคไหมโอเคครับอาจารย์ผมโอเคมากเลยมันมีคอนโดริมน้ำเจ้าพระยาอยู่นะ20 กว่าล้านพี่ไปจองไว้พี่ยังไม่รู้เลยพี่จะใช้ทำอะไรเจ็บสนไหมโอ้ยพาที่ตกสวยแล้วครับสวยมากงั้นผมไปเลยครับอาจารย์ครับผมขอโทษนะเรียกว่าพี่เลยอ๋อเรียกพี่นะครับนะครับพี่ทักทายครับผมน้องเจนพาครับผมมาชิมเนื้อก่อนดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงอ๋อนี่ถือว่าเป็นเนื้อผัดขี้เมาใช่ไหมครับอาจารย์ถ้าผัดแบบนี้โอ้โหเซ็กซี่มากครับอาจารย์มันร้อนโอ้โหเนื้ออร่อยครับโอ้โหผัดขี้เมาแซ่บครับกำลังดีมันด้วยโอเคสุดยอดเข้าตัวซ่าบ้างดีกว่าชอบรสสีอะไรอ่ะรสเหรอครับผมชอบสีขาวใช่ไหมอาจารย์เดี๋ยวนี้ก็นิยมขามุกนะขามุกโอ้ดีครับสีกำลังดีมันจะไม่เหลืองใช่ครับมันเด่นด้วยฮะมันเด่นด้วยแล้วสั่งเคลือบแก้วหน่อยนะโอ้โหฝุ่นกงเกาะไม่มีครับหมดเลยครับเคลือบแก้วฮะชอบมากกินซะครับผมเผ็ดนะแต่อร่อยนะผมว่ากำลังดีเผ็ดแบบนี้ผมชอบเดี๋ยวร้อนแรงถูกใจไหมยกจานนี้ให้ไปให้หมาม้าทำให้ที่บ้านอย่าลืมไปฝากน้องโฟกัสด้วยได้ครับอาจารย์ครับทำให้น้องกินนะคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับติดตามชมรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันจันทร์4 โมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23นะครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์น้องเจมส์สุดหล่อลาคุณผู้ชมก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะที่ได้ข่าวว่าน้องล่อนเก่งมากเลยล่อนเก่งมากยอดแล้วก็เด้งเด้งเด้งนี่ครับอะไรกันตู่นะก็เลยอย่างนี้ก็ได้อะครับมาเรียนกันนะครับผมโรงเรียนสอนอาหารอาจารย์ยิ่งศักดิ์กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ